ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เรารับดอกไม้จากพี่ติ่งนะคะเป็นดอกไม้ที่พี่ติ่งโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหาทุกวันนี่จากห้องนอนเลยเจ้าค่ะมอบให้กับพวกเราทุกคนที่เป็นแฟนรายการแฟนคลับของคุณแม่ก็รู้จักพี่ติ่งทั้งนั้นกลับบ้านไปเป็นไงบ้างลูกถอนหายใจถอนหายใจนะคะดีเพราะคุณแม่ให้กำลังใจตลอดเวลาค่ะคืออย่างนี้ค่ะวันนี้รีบกลับมาขับรถมาเนี่ยจะมารับคุณชนะนะคะใช่เดี๋ยวจะมาแล้วค่ะวันนี้ปรากฏว่าคุณชนะมาก่อนเพื่อที่จะมามาดูเลยเพราะว่าเขาอยากเห็นแล้วพอดีพรุ่งนี้เขาติดประชุมกับ CEO จริงๆวันนี้ก็เลยต้องสควีซเวลามาจนได้เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้รายการของเรานะคะจะพาเดินดูบ้านทั้งหมดโดยพี่ติ่งจะขับรถให้คุณแม่นั่งแล้ววันนี้เราจะพูดกันถึงการหลุดพ้นเป็นวันโกนวันนี้เข้าช้าหน่อยคุณแม่หมดแต่ปงผมเพราะว่าเป็นวันที่ตื่นขึ้นมาวันนี้ตอนตีสองโหฟ้าสว่างพระจันทร์พระทรงกรดคุณแม่ก็เลยเดินจงกรมถึงได้รู้ว่าป้าตุ๋มกลับมาเนี่ยตีสองครึ่งนะคะไปซื้อกับข้าววันนี้นะคะก็วันนี้จะได้รับประทานอาหารของเราฝากดอกไม้นี้มอบไว้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะมาดูค่ะแต่ละดอกเนี่ยงดงามและก็นี่ก็จะเป็นหนึ่งในดอกไม้ในทาราฟาร์มของเรานะคะถ้าเราไม่อยากที่จะทิ้งดอกไม้นี้ไปเฉยๆก็ต้องไม่ใส่เคมีและอาจจะเอามาปรุงอาหารในทาราฟาร์มได้เอาสักดอกหนึ่งทัดเอาดอกไหนดีเดี๋ยวไปเอาข้างหน้าดีกว่าเจ้าค่ะอ่ะจ้ะงั้นอันนี้เดี๋ยวเราบูชานะคะหมุนโดยรอบแล้วเรามาเดินทางแอดเวนเจอร์การพี่ติ่งพร้อมขับรถไหมจ้าค่ะนี่แสดงว่าต้องออกจากกรุงเทพเนี่ยโหต้องออกตั้งแต่ตีอะไรละสินะวันนี้คุณแม่มองภาพของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้แสงเธอสไปซี่มากเลยค่ะฟ้าเป็นฟ้าม่วงเป็นม่วงนะคะครามเป็นครามมองไปก็แบบพระจันทร์ที่ตอนคือพระจันทร์เนี่ยยังสว่างอยู่6โมงก็ยังสว่างอยู่นึกถึงภาพนะคะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่พระจันทร์เต็มดวงนะคะดอกไม้นานาพันธุ์ก็แบบเบ่งบานชีวิตมีอะไรมากกว่านี้ชีวิตที่มองเห็นความสุขในรายละเอียดเล็กๆทีละก้าวของเราที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นนั้นมันต้อง here and now ที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะในการก้าวอย่างมีสติของเราค่ะเราเริ่มมองเห็นความเสถียรคือความมั่นคงนะคะเป็นความมั่นคงโดยธรรมเสถียรธรรมสถานก็เรียกว่าเป็นความปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราเนี่ยมั่นคงคือเสถียรก็คือยั่งยืนเสถียรธรรมสถานก็คือมีธรรมะยั่งยืนอยู่ในทุกๆที่นะคะในกายใจของเราในทุกๆที่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่มองไปเห็นเงาของต้นไม้ที่มันเริ่มได้น้ำนะคะได้ฝนที่มันชุ่มฉ่ำเดี๋ยววันนี้แหละค่ะเราจะพาคุณชนะเดินขึ้นไปบนนี้เลยเห็นบอกว่าแข็งแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอให้ใครดูแลตัดต้นไม้ตรงนี้ช่วยกรุณาฟังนะคะเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่ไม่สามารถสั่งการใครโดยเวลาอื่นเลยสั่งตอนทำงานจริงๆเพราะเราทำงานกันตลอดเราจะเห็นว่าขณะนี้คณะแม่ชีของเราตัดต้อยติ่งแล้วก็ปลูกต้อยติ่งเมื่อคืนนี้คุณแม่สามารถที่จะทำให้ยกสถูปมนต์ตอนกลางคืนได้ขอบคุณทีมสะใจดีจริงๆที่ไม่เคยปฏิเสธไม่ว่าการอะไรนะคะเรายกสถูปมนต์เมื่อคืนนี้พร้อมกับพระจันทร์ที่ทรงกรดแล้วก็ยังเห็นคณะแม่ชีเนี่ยค่ะต่อยอดการทำงานของเราเนี่ยออกมาจนถึงบริเวณที่พวกเราเองก็อยากให้มันเป็นชิวของดอกไม้ถ้ามองกันให้ชัดเจนก็คือเราพยายามปรูพรมแผ่นดินนี้นะคะเสถียรธรรมสถานเป็นที่ที่มีดอกไม้ที่สวยสดใสในพื้นหญ้าเราต้องฝึกให้คนในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีความเสถียรโดยธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงพูดถึงคุณธรรมตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคา
ทุกคนจะสามารถค่อยๆเดินเป็นบุคคลที่เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยชนตั้งแต่เบื้องต่ำไปจนถึงหลุดพ้นเบื้องสูงได้นะคะวันนี้คุณธรรมในวันนี้ซึ่งเป็นวันก่อนวันพระเราเรียกว่าวันโกนคุณแม่อยากให้ทุกคนได้เห็นการฝึกขัดเกลาเมื่อเราเกลี้ยกล่อมจากกิเลสเราจะเห็นถึงศักยภาพของการพ้นทุกข์ที่มันสามารถอยู่กับโลกอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์วันนี้เราจะแนะนำการเดินทางของเราโดยใช้รถนะคะคุ้มค่ามากค่ะพี่ติ่งรถพี่ต๊อปน่าใช่ค่ะไปทางไหนเจ้าคะค่ะเราไปทางนี้ก่อนตรวจงานรอบเลยเขาบอกว่านันทวันเป็นดอลลี่ที่ดีแต่เราก็ต้องให้เวลานันทวันเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยค่ะตะวันเนี่ยสามทุ่มยังปลูกเลยนะยังปลูกอยู่เนี่ยแม่ค่ะยอดเล็กๆเนี่ยเพราะว่าจะเป็นสองฝั่งเต็มแล้วค่ะด้านหน้าเนี่ยเหลือกินเหลือใช้แล้วเห็นไหมคะเราก็กลับมาบริเวณนี้เพื่อที่จะทำให้เราแสดงความชื่นชมในหมอต้นไม้ของเราแต่ละคนนะคะเรากอบกู้ต้นไม้ของเราบางทีต้นไม้เจอปลวกแต่เรากู้ได้แล้วปลวกกับต้นไม้จะอยู่ด้วยกันได้ยังไงลองไล่ไปเลยค่ะเห็นน้ำไม่เอ่ยนี่เราตรวจงานก่อนเลยค่ะเราพบว่าการทำงานหนักของผู้คนในเสถียรธรรมสถานสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ให้คะแนนนะไม่ใช่หมายถึงการทำงานเก่งนะคุณแม่ว่าเขาพยายามละวางความยึดมั่นถือมั่นเอาละค่ะพี่จิงจอดปื๊ดหนึ่งมองไปค่ะเห็นไหมคะสถูปะเนี่ยที่ยกลงเพราะเจอพายุอ่ะทำไปเถอะลูกคุณแม่ขออนุญาตเดินลงนิดนึงมองไปทางด้านนู้นเห็นแมนดาร่าทำงานถือเป็นการตรวจงานไปได้เลยเช้านี้นะคะน่าดูค่ะดูคณะแม่ชีคุณแม่สิเกรงใจเลยอ่ะคุณแม่ไม่กล้าเดินเลยอ่ะแต่ขอบคุณมากนะคะไหวไหมลูกไหวเนาะจ้ะเออมาออกรายการกันก่อนมาขอบพระคุณสวดมนต์กันแล้วมาบวชเรียนพรรษานี้พอจะเกลี้ยงเกาบ้างไหมลูกมาตรงนี้คุณยายถามหน่อยมาวันพระได้ไหนมาตรงนี้คะมาเดินมาเดินมาเป็นยังไงตาหายหรือยังมีดวงตาเห็นธรรมนะลูกรู้สึกโอเคไหมคะโอเคเนี่ยค่ะคุณแม่ให้เห็นเลยว่าเราทำงานกันเช้าคุณแม่ประกอบร่างยังไงพวกนี้ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะโอเคนะขอบใจทุกคนเลยนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตนั่งรถผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะพาดูแต่ก็อดไม่ได้นะที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นน้ำตกอันแสนสวยขออนุญาตเดินผ่านไม่ถอดรองเท้าได้ปะขอบพระคุณนะจ๊ะดูค่ะดูน้ำตกเห็นนะเราเห็นแล้วค่ะเนี่ยค่ะทำตรงนี้ยังเริ่มต้นไว้ก่อนยังไม่เสร็จดีนะคะแต่ก็มีงานที่จะต้องไปทำน้ำตกที่เราจะเห็นชัดเจนมากที่ใช้เขาเรียกว่าแฟบริกนะคะทำงานคุณแม่มองไปโดยรอบเลยไม่มีใครไม่ทำงานเพราะฉะนั้นการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเนี่ยหาได้ยากยิ่งในทุกที่เราจะคิดว่าการภาวนาต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มไปอยู่ในสถานที่จริงๆเมื่อวานนี้มีบทธรรมที่บอกว่าแม้แต่อนาคามีมีความเพียรแบบใช้เรี่ยวแรงพี่ติ่งฟังอยู่ป่ะมีแบบใช้เรี่ยวแรงแล้วก็ไม่ต้องใช้เรี่ยวแรงก็เท่าสาวฉันเห็นไหมมาดูตรงนี้เราขออนุญาตเขาแล้วพี่ติ่งเราต้องใส่มาก่อนเราต้องสวมมาก่อนค่ะตรงนี้คุณแม่ปล่อยไว้เลยนะปล่อยเป็นต้นไม้เลื้อยอย่างนี้เลยนะคะลูกเนี่ยตรงของหนูเนี่ยปล่อยนะคุณแม่ว่ามันดีมันเป็นธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติอยู่ด้วยกันแต่เก็บฝุ่นเท่านั้นเองนะคะใบไม้เลื้อยที่เลื้อยตามหินเนี่ยดูสิคะเป็นธรรมชาติมากอยากให้นันทวันมาดูเนี่ยค่ะเราต้องเชื่อธรรมชาติว่าธรรมชาติจัดสวนได้ดีที่สุดให้เราคิดยังไงเราก็คิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกค่ะเธอก็เลื้อยของเธอไปเป็นรูปหัวใจแล้วก็ล้อมไปเพียงแต่เราเนี่ยต้องแบบเหมือนคล้ายๆสอดไอ้ความเป็นธรรมชาติกับกระปิกมันก็ไม่ธรรมชาติเนาะแต่ว่ามันต้องมาอยู่กับเราอย่างเป็นธรรมชาติต้องอยู่ยังไงตรงนี้สวยจังงามมากเลยนันทวันตามานะจ๊ะ
พี่ติ่งดูคำถามนะคะเผลอๆเรานั่งอ่านบทกันตรงนี้ยังได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแอดเวนเจอร์ไงเราอ่านบทธรรมก่อนดูสิคะดอกบัวนะคะที่ฉลองขวัญที่เขาเอามาปลูกไว้เมื่อ2วันก่อนนี้เราเห็นดอกบัวบานสะพรั่งเดี๋ยวต้องบอกทุกคนนะคะว่าไม้ที่เหลืออย่างนี้คุณแม่ไม่ถอนเลยนะหนูกระซิบบอกคณะทำงานว่าอย่างเงี้ยคือความใช่ของสวนเราเลยสวนเนี่ยที่ธรรมชาติตรงเนี้ยนะคะนันทวันสำหรับคุณแม่แล้วอันเนี้ยเราหาไม่ได้ละเราจะปลูกต้นไม้ในน้ำแล้วให้มันผ่านน้ำอย่างเงี้ยไม่ได้ละเราปลูกไม่ได้ไงแต่พอขึ้นเองได้เราต้องเก็บโดยหลักการของคุณแม่คือเก็บหมดแม้กระทั่งเนี่ยค่ะหญ้าที่ขึ้นกับหินเก็บหมดเราเก็บสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดของธรรมชาติเอาไว้ขอความกรุณาทุกคนเคารพธรรมชาตินะคะสิ่งใดที่เราทำได้แล้วไม่ทำลายธรรมชาติเราทำเลยแต่สิ่งใดที่ธรรมชาติทำแล้วเราทำไม่ได้เราให้เขาทำเราก็ทำอย่างไม่ปฏิเสธการเข้าไปเรียนรู้กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็มีการเรียนรู้ในช่วงหนึ่งที่อาจจะต้องปรับตัวทั้งธรรมชาติและปรับตัวทั้งเรานะคะแต่ในขณะที่เราปรับตัวอยู่ถ้าเราบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเราเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ใช่ไหมศีลบริสุทธิ์นี่เป็นฐานมั่นคงนะถ้าศีลบริสุทธิ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่วันนี้ปัญญาต้องเต็มที่เพราะว่าไปมาลูดเดี๋ยวหาที่นั่งอ่านเดี๋ยวเดินมาก่อนดูวิวก่อนดูต้นโพของเราก่อนนะคะทุกต้นโพที่คนนำมาให้เราเริ่มมองเห็นการอย่างรากแล้วล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณแม่เก็บไว้อย่างนี้เลยนะเนี่ยคุณแม่อยากเก็บไว้นะมันอาจจะดูเหมือนรกนะแต่คุณแม่มองว่าต้นไม้มันพยายามอันนี้คือต้นหญ้าแฝกนะคะที่เราเชื่อว่ารากเขาจะยาวลึกมากกว่าต้นที่ขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มองเห็นว่าหญ้าอยู่กับน้ำอยู่กับถุงกระสอบที่เราชุบปูนแล้วก็แปะซึ่งเราก็ทำอย่างอ่อนโยนมากเดี๋ยวเราจะไปเห็นบ่อด้านหน้านะคะที่พี่ติ่งอาจจะแอบดูมาบ้างแล้วจากการถ่ายทอดขอบอกเลยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งกาละที่อยากจะบอกให้คุณชนะได้รู้ว่านวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมมันสร้างสังคมอริยะได้จริงๆคุณแม่ขออนุญาตที่จะนั่งอ่านบทธรรมตรงนี้เดี๋ยวขอถามกล้องก่อนว่าพี่ติ๋งขาคุณแม่อ่านตรงนี้ได้แต่ว่ากล้องเข้าไหวไหมไหวเอาแว่นนะคะถ้าคุณแม่อ่านตรงนี้หรือว่าพี่ติ๋งนั่งตรงนี้ได้ไหมคะลูกหรือหนูอยู่ตรงไหนได้หมดแหมนันทวันสักอย่างคุณแม่นั่งก่อนค่ะเดี๋ยวเอาแว่นตาเนาะหินทุกก้อนที่เนี่ยนั่งได้หมดแล้วลูกจริงๆแล้วมันก็มีความงดงามของมันอยู่ในทุกๆที่ในทุกๆเรื่องราวในทุกๆที่เลยล่ะสำหรับคุณแม่แล้วมันจะเสถียรโดยธรรมอ่ะมันเป็นอะไรที่เรามีค่ะพี่นุ้ยเดินทางมาดูแลกันดีนะขอบใจมากเลยลูกจ้ะโอ้น้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณแม่เองก็รู้สึกว่าตัวนี้นะพอขาดน้ำคุณแม่จะขอเลยเนื่องจากอะไรรู้ไหมคะหมอบอกสำคัญน้ำอุ่นค่ะขอน้ำอุ่นเอาล่ะที่ตรงนี้ต้องช้าหน่อยเพราะเนื่องจากน้ำเองระวังเสื้อผ้าเปียกก็จะได้แล้วทำนี้การบอกว่าตลอดพรรษาที่ผ่านมาของเราบอกว่ามีสังคมอริยะใช่ไหมคะขึ้นนี้ได้เลยพี่หนุ่ยค่ะสังคมอริยะอริยะสร้างได้เราไล่กันมาตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหลุดพ้นอย่างแท้จริงขอบพระคุณนะคะที่ช้ากันอยู่เนี่ยเพียงหาที่นั่งกล้องมาได้เลยค่ะ
ทางใจเนี่ยนะครับเรื่องที่พวกเราได้มีโอกาสคำว่ามาหลายวันแล้วพิษสงทางใจก็คือราคะโทสะโมหะนะพี่ติ่งเมื่อใดที่เราละราคะโทสะโมหะได้เนี่ยเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกาศพระศาสนาได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ไม่ว่าเราจะเป็นอุบาสิกานะคะเป็นนักบวชนะคะจะเป็นนักบวชที่เป็นเพศที่เรียกว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือถ้าใช้เป็นจำพวกเลยว่าพุทธสาวกพุทธสาวกสาวกก็คือผู้ชายพุทธสาวิกาคือผู้หญิงพุทธสาวกพุทธสาวิกาเนี่ยก็แบ่งให้เห็นว่าเป็นเพศเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาเนี่ยสามารถเข้าถึงโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์ได้อย่างนี้จะได้มั่นใจว่าโอ้มันทำได้ถ้าอย่างโสดาบันก็ตั้งแต่ศีล5บริสุทธิ์ตลอดช่วงเวลาของพรรษานี้ที่พี่ติ่งอยู่กับคุณแม่ถ้าพี่ติ่งเนี่ยเห็นเลยว่าใจมันล่มมันหมดพิษสงทางใจราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางมีสติที่แบบระลึกรู้ทันไหวมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณและพี่ติ่งก็มีศีลบริสุทธิ์อยู่พี่ติ่งต้องรู้เลยว่าเนี่ยเราละสังโยชน์ได้สังโยชน์เบื้องต่ำ3ก็คือไอ้ความเป็นชั้นเป็นของชั้นเช่นมันต้องเป็นดังใจชั้นใครๆก็บอกว่าชั้นขี้วีนเฮ้ยเดี๋ยวนี้ชั้นเย็นลงลูกก็ยังเห็นว่าแม่ล่มแม่ใจแม่ล่มเนี่ยค่ะคือความเป็นชั้นมันน้อยลงอันนี้พยายามอธิบายขอยกตัวอย่างพี่ติ่งเพราะว่าเขาเป็นคนโลกไงเราก็ยกกันอย่างเงี้ยให้ชัดๆว่าในช่วงเวลาที่พี่ติ่งอยู่กับคุณแม่ในพรรษาเนี่ยหรืออยู่มาใน5เดือนเนี่ยพี่ติ่งเปลี่ยนไปนะคะเรื่องการเบียดเบียนคุณแม่ไม่เห็นเลยแล้วก็พยายามมากในการที่จะรู้ทันไหวใจตื่นเพราะฉะนั้นการถอดถอนสักยทิฏฐิเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพอวิจิกิจฉาไม่ดังเลสงสัยแล้วไงว่าเฮ้ยมีจริงเหรอเฮ้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเหรอนี่ไงพระรัตนตรัยมีจริงเหรอก็เห็นอยู่นี่ว่าที่เนี่ยมันก็มีจริงอ่ะถูกไหมคะแล้วก็ไม่งมงายนี่สอนให้พี่ติ๋งงมงายไหมทรงเจ้าเข้าผีดูหมอสะเดาะเคราะห์มีไหมมีแต่บอกว่าถ้าจะสิ้นกรรมต้องดูผัสสะเราจะสิ้นกรรมได้ตรงผัสสะพอตากระทบรูปใช่ไหมคะมันรู้สึกที่ใจกลับไปดูใจมีสติรู้ทันไหวใจตื่นใจมันก็จะมีชอบบ้างชังบ้างเฉยบ้างเห็นชอบชังเฉยสั้นๆนี่ไงละอะไรความงมงายเลยสิ้นกรรมตรงผัสสะนี่ก็ไม่งมงายแล้วศีลัพพตปรามาสไม่มีเนี่ยค่ะละสังโยชน์3ศีล5บริสุทธิ์ประกาศพระศาสนาได้เลยแบบอุบาสิกาก็นี่ไงก็พี่ติ่งดูสิว่าพี่ติ่งเห็นไหมว่าคนที่พี่ติ่งโพสต์ต่อไปอ่ะเขากล่าวคำว่าอะไรสาธุนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าโสดาบันเป็นได้นักธุรกิจก็เป็นได้แต่เป็นนักธุรกิจที่ต้องไม่ละโมบนะถ้าลงทุนก็ต้องแบ่งปันนะสงบเย็นนะถ้าเราสงบเย็นเราจะรู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์เราจะแบ่งปันอย่างไรเราจะแจกของส่องตะเกียงอย่างไรคุณแม่พยายามที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าธรรมะเนี่ยมันร่วมสมัยกับเราทุกสมัยไม่มีเชยไม่มีเอาไม่มีล้าสมัยมันเป็นนวัตธรรมในยุคเราซึ่งมันมีวิธีการนี่ไงออนไลน์ทุกวันถ้าพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาคุณแม่ก็จะทบทวนว่าคุณแม่จะยังทำต่อไหมหรือคุณแม่จะยังไงเพราะคุณแม่ก็ตั้งสัจจะตั้งแต่โควิดกับเรื่องโควิด19ชัตดาวน์กิเลสแล้วพรรษานี้คุณแม่ตั้งใจเพื่อนพี่ติ่งไม่ต้องหงอยเลยไม่ว่าจะถูกพยากรณ์ว่าอะไรเราหลุดพ้นได้ให้มั่นใจไม่ต้องกลัวแล้วเราก็จะสาวของเราอย่างนี้หัวเราะหัวเราะปอบพี่ติ่งเพราะว่าพอพี่ติ่งเห็นการตรวจของคุณแม่คนหงอยคือคนนี้นะคุณแม่นะไม่เลยนะคุณแม่อะจริงป่ะจริงจ้ะทำไมหงอยอ่ะก็
ก็ไม่อยากให้คุณแม่เป็นเห็นไหมฉันไม่อยากอยู่แล้วจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยพ้นทุกได้ไหมจ๊ะเป้าไปให้ไกลเป้าไปให้ไกลเลยพี่ติ๋งต้องฝึกไว้จะมีคุณแม่หรือไม่มีคุณแม่พ้นทุกได้หลุดพ้นได้ไม่ต้องอยากหรือไม่อยากทำปะเนี่ยทำอย่างเงี้ยตลอดเวลาพรรษาเนี่ยคุณแม่ก็ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นยากยังไงพายุมันล้มยังไงยกใหม่ได้เห็นไหมล่ะยกกลางวันไม่ได้ยกกลางคืนก็ได้บรรลุธรรมไม่มีการเวลาเพศและวัยชนชั้นวรรณะไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่างไปสว่างเห็นไหมใครจะมาพูดเล่นว่ามาสว่างไปมืดแล้วแต่เขาของเราเนี่ยมาอย่างไรก็ได้มืดก็ได้สว่างก็ได้เทาๆไม่เอาด้วยนะต้องปักธงว่าไปนี่ไงถ้าเราทำอย่างนี้พี่ติ๋งเราก็เป็นมหาเศรษฐีอ่ะมันก็พร้อมจะให้คนอยู่แล้วอ่ะมีใจก็ให้ใจมีแรงก็ให้แรงมีอะไรอีกล่ะมีความรักก็ให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี่ลองมาดูความรักของพุทธะที่ว่าดูเหมือนว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียไม่จริงรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อรักจริงต้องชวนกันหลุดพ้นว่าแล้วแชร์เลยว่าแล้วแชร์เลยเหรอ เนี่ยว่าแล้วแชร์เลย แหมพี่ติ่งทำหน้าที่นะคะเพราะของพี่ติ่งเนี่ยค่ะพอแชร์ออกไปก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะคะไม่ได้กลุ่มที่แบบใช้คำว่าทุกคนก็ทำมาหากินอ่ะเนาะทุกคนก็ทำธุรกิจทุกคนก็อยากหลุดพ้นแต่บางทีไม่มีเวลานะคะจะมานั่งอยู่กับคุณแม่ก็ไม่มีเวลาแต่ว่าถ้าเขาเห็นการแชร์ของพี่ติงพี่ติงก็จะเป็นกลุ่มนะคะแล้วผลจากการแชร์มีอะไรหรอถึงต้องแชร์เลยอ่ะเล่าสิจ๊ะก็มีลูกชายนะคะแล้วก็จะมีคนที่เชื่อว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนิพพานไม่ได้อ๋อตายจริงค่ะผักอุตตะบอกว่าชาตินี้เราเกิดมาเป็นผู้หญิงต้องทำบุญเยอะๆชาติหน้าจะได้เป็นผู้ชายแล้วจะได้นิพพานได้แล้วก็งงว่าทำไมผู้หญิงนิพพานไม่ได้อ่ะมีคนเชื่ออย่างนี้นะเจ้าค่ะคุณแม่พูดเมื่อกี้ถึงรู้ว่าผู้หญิงก็ไปได้เจ้าค่ะโอ๊ยตายพี่ติ๋งค่ะเราไม่ได้เป็นเพศอาภัพนี่จะบอกอะไรให้นะคะถ้าแชร์แล้วกรุณาดูปากนะคะนิพพานไม่มีเพศลูกแล้วเราไม่ต้องไปเกิดใหม่เพื่อเป็นผู้ชายแล้วมาหลุดพ้นไม่ให้ยืนยันเลยว่าถ้าศีลมั่นคงนะคะสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณถอดถอนสังโยชน์เบื้องต่ำ3ถอดถอนความเป็นฉันเป็นของฉันก็ถ้ายังเป็นหญิงเป็นชายมันก็ยังเป็นฉันเป็นของฉันน่ะต้องถอดถอนไอ้ความเป็นเพศนี้ด้วยแล้วก็ไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่งมงายการเชื่อว่าเป็นผู้หญิงนิพพานไม่ได้งมงายค่ะเป็นศีลปฏิปรามาสค่ะไม่มีเพศค่ะโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่ได้พูดเลยว่าเพศไหนเป็นได้เพศไหนเป็นไม่ได้มามืดยังไปได้เลยเห็นไหมคะแค่มีศีลยั่งยืนบริสุทธิ์มั่นคงถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนิโสดาบันนะและถ้าเป็นโสดาบันในอีก7ชาติถ้าเป็นสกิทาคามีอีก3ชาติถ้าเป็นอนาคามีชาตินี้ชาติสุดท้ายและอรหันต์คือหลุดเลยเอาโสดาบันก่อนก็ได้ไหมลองดูก่อนก็ได้ไหมเผื่อจะได้สบายใจเห็นไหมไม่มีเพศน่ะอันนี้งมงายนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ด่านะแต่ว่าเปลี่ยนทิฏฐิสมัยก่อนเนี่ยนะตอนคุณแม่บวช40ปีนะถูกเอาตีนเหยียบไว้เลยนะว่าไม่มีทางคุณแม่ไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยนะคุณแม่ตั้งคำถามประโยคเดียวว่าคุณแม่ต้องทำตัวยังไงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเรียกว่าธิดาของเราคุณแม่ตั้งคำถามเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางเมื่อมีคนถามว่าธิดาของพระองค์แสดงธรรมถูกต้องไหมพระองค์รับสั่งเลยค่ะว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางนี่เราดูคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์นะงมงายอะไรสะเดาะข้อต่ออายุอะไรก็ทำไม่เป็นให้นั่งดูหมอไม่ดูเสียเวลา
มาดูไหมว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นยังไงมาฟังค่ะจากพระโอษฐ์เลยนะคะหลุดพ้นไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยตอบชัดเจนนะคะพี่ติงเอาละค่ะคุณธรรมของพระอรหันต์นะคะอุ้ยขอบพระคุณคุณหมอที่เอาแว่นตามาให้นะมันบอบบางแต่ว่าเวลาอย่างเงี้ยดูไม่รู้ว่าคุณยายใส่แว่นเลยนะคะคุณหมอทวีใช่ไหมจอยเราต้องขอบคุณนะใส่แว่นเนี่ยคุณแม่ต้องขอบคุณนะพี่จุ๋มค่ะบอกคุณหมอให้ดูตอนคุณแม่ใส่แว่นอาระค่ะวันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสว่าคุณธรรมของพระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลย้ำเลยบริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอจะล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยบ้างข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมไม่มีใครอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมถึงจะอาบัติเล็กน้อยแต่ศีลบริสุทธิ์ต้องรีบจัดการนะคะศีลบริสุทธิ์สมาธินะคะวันนี้ต้องบอกว่าบริบูรณ์และก็ปัญญาบริบูรณ์จะเกิดขึ้นเพราะสักเหตุว่าการร่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติเนี่ยฝึกจิตเนี่ยวิมุตติคือหลุดพ้นฝึกจิตเลยค่ะให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะเนี่ยค่ะคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือใช้ปัญญาถอนอวิชชาเลยค่ะสอนอยู่ถอดถอนอวิชชาคือความไม่รู้คือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงอ่ะเนี่ยค่ะคือปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐิธรรมนี้เข้าถึงอยู่แลจึงได้ชื่อว่าหลุดพ้นพูดเรื่องเพศมั้ยแต่เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเข้าใจมั้ยไม่เข้าใจ ใช่ตามที่คุณแม่พูดเจ้าค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงนั้นยังไงเจ้าค่ะนี่จะบอกอะไรให้ถ้าเราฝึกแต่ที่จริงคุณแม่อยากอ่านบทที่2ต่อไปเลยได้ไหมเพราะพรุ่งนี้หรือว่าเอาไว้พรุ่งนี้ที่บอกว่าถ้าหมดพิสงทางใจแล้วจะประกาศพระศาสนาเก็บไว้พรุ่งนี้บ้างนะคะคือเจโตวิมุตติคืออย่างนี้ค่ะพี่ติ๋งอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอฝากนะคะค่ะคือเวลาที่เราเนี่ยแบบฝึกจิตจนกระทั่งเราเนี่ยมีสติอารักขาจิตนะคะสติเป็นอารักขาเดียวเหมือนเรามีพาหนะไร้เสียงเหมือนมีรถคันหนึ่งนะคะชัดเจนเลยค่ะสติเป็นเกาะของรถความเพียรเป็นดังวงล้อล้อมีสี่ล้อใช่ไหมคะล้อที่หนึ่งต้องละอกุศลก่อนคือต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมเห็นไหมคะมันต้องใช้ศีลแล้วก็อย่าทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นล้อที่2ล้อที่3ทํากุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นล้อที่4รักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนไอ้ความเพียรชอบเนี่ยเป็นล้อนะคะทีนี้ปทุนก็คือที่บางแดดบางฝนเนี่ยคือหิริและโอตปะจําได้มั้ยว่าหิริและโอตปะเป็นคุณธรรมที่พอทําแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอะไรขับรถล่ะถ้ามีปทุนแล้วคือหิริโอตตัปปะนะคะมีความเพียรคือละอกุศลไม่ทำอกุศลเกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนมีสติเป็นดังเกราะขับรถมันก็ต้องอยู่บนทางใช่ไหมบนทางเนี่ยเราเรียกว่ามรรคก็ประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิถ้าเราเป็นภาชนะอย่างนึงซึ่งเรามีที่รองภาชนะนั้นเราจะไม่กิ้งขุกขักต้องเดินอยู่บนมรรคเนี่ยค่ะเชิงที่รองภาชนะเราเรียกว่ามรรค
คือปัญญาศีลสมาธิพอประกอบร่างได้มั้ยที่พูดกันมาหลายเช้าเนี่ยใช่ไหมคะทีนี้ใครขับรถล่ะสัมมาทิฏฐิถ้ามันอยู่บนมรรคแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นได้สัมมาทิฏฐิพอสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเลยว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นอย่างที่นันทวรรณจะพยายามตั้งชื่อมาเช้าเนี่ยพอทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นไม่ต้องคุกคลีจบเลยดึงพลาสเตอร์ออกปึ๊กเจ็บผลเดียวมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเนี่ยมันจะเป็นสัมมามรรคหมดศีลก็เป็นสัมมานั้นวาจาชอบเลี้ยงชีวิตชอบอาชีโวละตัณหาได้สมาธิมันก็เป็นอะไรคะตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จแล้วมันจะหลุดพ้นไม่ได้ตรงไหนล่ะเกี่ยวกับเพศไหมเนี่ยเกี่ยวกับอาชีพมั้ยสมมติพี่ติ่งเป็นนักการเงินดูเรื่องตลาดทุนพี่ติ่งก็ต้องดูใช่ไหมว่าพี่ติ่งจะไม่ขาดทุนยังไงแต่บนไม่ขาดทุนนั้นกำไรของพี่ติ่งต้องไม่บิดเบียนใช่ไหมใช่ป่ะนี่ไงก็อยู่บนศีลใช่ไหมจ๊ะและแถมยังมีความตั้งใจว่าถ้าเราได้มาบัญชีนี้เราจะเอามาทำบุญบัญชีนี้เราจะแบบดูแลลูกเต้าพ่อแม่ใช่ไหมคะบัญชีนี้เอาไว้ดูแลความเป็นอยู่ของตัวเองคือพระองค์ก็สอนเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์ที่ฝังดินเนี่ยคือที่เราทำบุญเพราะเราไม่สามารถเอาทรัพย์ไปได้นะเมื่อเราตายแต่เรามีอริยทรัพย์ได้คุณแม่ก็ไม่สามารถจะเอามรดกไปได้นะแต่คุณแม่จะบริหารจัดการมรดกให้เป็นมรดกโลกเลยอันนี้คุณแม่ทำได้แล้วคุณแม่มีปัญญาของคุณแม่อยู่เพราะฉะนั้นพี่ติ่งคนที่เขาจะไม่กลัวน่ะเขาต้องรู้จริงรู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแล้วเราก็เป็นซะตอนยังหายใจอยู่นี่แหละที่เราทำมาเนี่ยคุณแม่ไม่นับเลยนะคุณแม่บอกกับท่านจริงๆนะมันไม่ใช่ของคุณแม่คุณแม่จะพูดเสมอว่ามันคือมรดกโลกคุณแม่บอกกับพี่ติ่งเสมอว่าถ้าคุณแม่ตายคุณแม่ได้พัก ถ้ายังอยู่แล้วจะบอกว่าไม่ต้องทำงานได้ไหมพักได้ไหมมันก็พักอยู่ในงานอยู่แล้วนี่จ้า นี่แหละค่ะพักอยู่การพักของคุณแม่เมื่อวานนี้คุณแม่ยังปีนดูหินอยู่เลยแล้วคุณแม่เป็นคนซัพพอร์ตคนที่มีใจเร็วมากนะคะคุณแม่ไม่ตนีในเรื่องการซัพพอร์ตคนที่มีใจคุณแม่รู้เพราะคุณแม่เป็นคนที่ผ่านการซัพพอร์ตมาก่อนโดยอะไรหลวงพ่อโดยคณะสงฆ์โดยอะไรโดยเพื่อนพรหมจรรย์ในเพศเดียวกันดูสิใครที่พาให้เรามานั่งที่สะอาดตรงนี้ได้เพราะพระธรรมทั้งนั้นพระธรรมรวมพวกเรามาอยู่รวมกันพรรษานี้119ชีวิตวันนี้กินข้าวเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าถ้านับคนกินข้าวแล้วพรุ่งนี้วันออกพรรษาน่ะไอ้พวกที่สึกไปแล้วมันก็กลับมากันตอนนี้เราไปถึงไหนกี่โมงแล้วพี่คุณชนะมายังอ่ะยังเจ้าค่ะ7 โมงครึ่งแต่ว่ามีคำถามเยอะเจ้าค่ะอ๋อเหรอเรานั่งตรงนี้ต่อเลยมะดีเจ้าค่ะคุณชอบนี่วันนี้อากาศดีมากเลยพี่นุ้ยไม่ร้อนเลยค่ะแต่เมื่อวานจนคิ้วขึ้นฟ้าเลยค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอมาทานข้าวเสร็จว่าจะนอนสักหน่อยท่านนายอำเภอมาโอ้ดีเลยก็เลยได้พูดเรื่องอะไรคะทะเบียนบ้านจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเยอะอะไรก็ว่าไปค่ะทำงานได้ถามว่าบอสตันมานะคะบอสตันบูมฮะรายงานบอสบูมบูมรายงานตัวบอสบูมบูมคนละเรื่องกับบอสตันค่ะเขาจะมีชื่อคุณบอสคุณบูมคุณบูมอ๋อจะเหมือนตระกูลต่อเต๋าใช่ค่ะเต๋อตาอากติกเนี่ยค่ะมีคุณคนหนึ่งบอกว่าคุณแม่ขาเมื่อวานมีลูกมีเรื่องกระทบใจมันจ้าเอ๋แต่มันไม่ยอมบายบายเจ้าค่ะโอ้ยไม่ใช่นานเลยลูกจะวางจิตอย่างไรเจ้าค่ะเนี่ยเนี่ยพ่อมัวแต่ไหวอยู่จริงๆแล้วเราไม่ต้องบายบายแค่ยืนดูมันก็กระทบใจปึ้งกลับไปที่ลมหายใจปั๊บเห็นลมหายใจไม่ต้องไปเห็นเรื่องราวข้างนอกคนดีคุณแม่บอกแล้วกลับมาตามดูวิหารธรรมคือลมหายใจของเราเป็นวิหารธรรมพอกลับมาที่ลมหายใจสิ่งนั้นน่ะมันคลายคืนเองมันบายบายด้วยตัวมันเองเราไม่ต้องไปยกมือบายบายเราไม่ต้องไปคิดว่ามันต้องจบสิไม่เราจบไม่ต้องคิดลูกกลับไปที่ลมหายใจจิตรู้ได้ทีละขณะ
ทีละเรื่องกลับมาขณะจิตนั้นกลับไปที่วิหารธรรมคืออะไรคะลมหายใจแห่งสติเมื่อไหร่อารมณ์และความรู้สึกนั้นก็คลายคืนมันบายบายด้วยตัวมันเองมันจะไม่บายบายด้วยกิเลสเรานะจ๊ะจ้ะก็มีคนถามนะเจ้าคะคุณแม่เป็นอะไรเจ้าคะพี่ติ่งรู้กังวลถึงหน้าตาไม่มีความสุขบอกแล้วว่าใครอย่ามาทำอะไรใกล้ๆแม่ทีเดียวนะเขาไม่หรอกคุณแม่ก็เป็นคุณแม่อย่างเงี้ยแหละทำกุศลไปพี่ติ่งเขาจะมีความสุขถ้าคุณแม่ชวนพี่ติ่งเนี่ยค่ะปะกุศลและเจตนาเนี่ยแหละคือเวลาที่เหลือของเราสั้นแล้วสดหมดจดจากกิเลสถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสมีศีลบริสุทธิ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเดี๋ยวพี่ติ่งก็กลับมานะจ๊ะพี่ติ่งรู้ซะด้วยนะว่ามีคนเขามองหน้าพี่ติ่งแล้วก็คุณธเนศค่ะจ้ะธเนศที่เป็นมะเร็งอ่ะเจ้าค่ะโอ้ค่ะเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะไปเข้าอุโมงค์แล้วขอกำลังใจจากคุณแม่ด้วยค่ะก็คุณแม่เองก็ให้กำลังใจคุณธเนศนั่นเราผ่านมาได้ขณะนี้และต้องเรียกว่าผ่านมาจนกระทั่งเราอยู่กับมันอย่างเป็นกุศลแล้วจะเข้าอุโมงค์ก็เข้าเป็นกุศลออกจากอุโมงค์ก็เพื่อที่จะให้หมอเขาตรวจเราให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ต้องเป็นคนไข้นะคะที่มีวินัยแต่รักษาใจของเราก็คือไม่ป่วยที่ใจคุณแม่ให้กำลังใจนะคะป่วยที่กายไม่ป่วยที่ใจค่ะตอนนี้แสงยังโอเคอยู่ไหมคะโอเคพี่ติ๋งไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนจ้ะค่ะก็มีท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่ห่วงลูกเนี่ยเขาอยากจะบวชมากกว่าคงเป็นหนทางพ้นทุกข์ค่ะก็ไม่เป็นไรมาตอนที่ลูกโตแล้วก็ได้นะคะเป็นโอกาสที่เราคิดดีไว้ก่อนก็ดูกาละนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ให้เราทิ้งสมมติบัญญัติเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องทำหน้าที่นะคะแล้วเด็กเองก็ต้องการพ่อแม่เราก็ฝึกอยู่ในสมมุติบัญญัติแบบวิมุตไปทีละเรื่องทีละเรื่องได้ค่ะหลุดพ้นไปทีละเรื่องค่ะก็คำถามจากทางบ้านหมดแล้วแต่ว่าจริงๆมีคำถามเมื่อวานนี้เจ้าค่ะจ้ะจริงไปประชุมมาแล้วก็มีคนมาเสนองานให้ทำเป็นฟูลไทม์นะเจ้าค่ะก็บอกไม่ทำแล้วตอนนี้มีใช้เวลาอยู่กับทางเสถียรมากขึ้นเพราะว่าอยู่แล้วก็สงบแล้วก็รู้สึกเย็นคือคนคุยกันด้วยกันเนี่ยก็อายุพอๆกันนะคะเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนแก่แล้วต้องเข้าวัดผมน่ะไม่เคยเข้าวัดเลยแล้วผมก็ไม่คิดจะเข้าด้วยตอบไม่ถูกเจ้าค่ะตอบคือจริงๆเขาเป็นคนดีนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็อยากจะตอบให้เขาคิดได้ตอบยังไงดีเจ้าค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนดีจริงๆแต่ว่าเหมือนมีอะไรมากั้นคุณแม่เข้าใจคนที่เข้าวัดอาจจะคิดว่าเข้าวัดแล้วเนี่ยมันต้องแยกตัวเองออกจากโลกแต่คุณแม่ไม่คิดอย่างนั้นมันถ้าคนคิดอย่างนั้นมันก็จะเป็นต้นแบบของการทำให้คนอื่นคิดอย่างนั้นก็ได้คือถ้าถามว่าคนเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดเนี่ยสามารถฝึกปฏิบัติได้พี่ติ๋งก็ไม่ใช่คนเข้าวัดไม่ใช่คุณแม่คิดว่าวัตระคือการปฏิบัติไม่ใช่เข้าไปในวัดสถานที่อย่างหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานก็ไม่ใช่วัดไม่ใช่วอมหากาศดอเด็กอ่ะแต่มีข้อวัดปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้เราทุกน้อยจนกระทั่งไม่ทุกเลยคุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าที่นี่จะปนเปื้อนความสุขพี่ติ๋งไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะความสุขแต่ว่ามีปัญญาที่จะขัดเกลาจิตใจแม้แต่ถ้าเลือกก็เลือกว่าชีวิตในช่วงที่เราเสถียรแล้วในเรื่องของทรัพย์เราจะพัฒนาอริยทรัพย์ขึ้นไปพร้อมๆกับการบริหารทรัพย์ข้างนอกอย่างไรเราจะไม่ใช้เวลาเป็นไปเพื่อหาทรัพย์โดยไม่ฝึกเจริญสติให้มีอริยทรัพย์จริงไหมคะมันไม่ได้เรื่องเปลี่ยนยูนิฟอร์มไม่ได้เรื่องไปสถานที่แต่เรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในขณะที่ตาดูหูฟัง
จมูกดมกลิ่นลิ้มลิ้มรสกายกระทบและที่สำคัญคือมีอารมณ์และความรู้สึกที่ใจและเห็นอารมณ์และความรู้สึกนั้นอย่างมีสติสติเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ที่เราต้องเจริญถ้าคุณไม่เข้าไปในสถานที่แต่คุณเจริญสติอยู่ในที่ทำงานมันก็สามารถที่จะใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาได้ขอโทษนะคะเสถียรธรรมสถานไม่ใช่คนแก่เข้าวัดนะเป็นเลข29ถึง35นะคะโอ้โหและไปดูนะคะไปดูเลยค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะคนเข้าวัดคือ8ขวบค่ะ8ขวบนะคะ ISV สมัครมา90แล้วนี่อินเตอร์นะคะลูกครึ่งนะคะยัวเยียเต็มเสถียรในอินทริวเนี่ยยังบอกว่า90คนแล้วคุณแม่ยังรับไหมบอกรับเรามีบ้านให้เด็กๆวิ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะคนเข้าวัดตอนแก่เนี่ยเอาแล้วล่ะค่ะเด็กก็เข้าค่ะแล้วก็อยากบอกว่าคนแก่ต้องวิ่งตามแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเด็กมีอริยทรัพย์พร้อมไปกับการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีก็เป็นขุมทรัพย์ที่จะทำให้เขาเนี่ยเปิดโลกทั้งภายในคือใจของเขาและสื่อสารกับโลกภายนอกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นหนี้นะคะและจะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาสามารถบริหารจัดการชีวิตของเขารู้จักประมาณในการบริโภคคุณแม่ว่ามิตรภาพจะยังกลับมาเพราะตอนนี้เราพูดกันเลยว่าไม่ว่าคุณจะรวยขนาดไหนสิ่งที่มากกว่าเงินคือมิตรภาพค่ะมีท่านนี้บอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกๆ กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นจะสอนลูกๆอย่างไรให้เข้าใจกันและกันเจ้าคะก็อย่าไปบังคับเขาถ้าถามเขาว่าเขารักกันแล้วเขามีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันเขาต้องได้สิ่งที่ความต่างนั้นบนพื้นฐานแห่งความเกลียดไหมถ้าเขาบอกไม่ก็จงบอกว่าความเกลียดนั่นแหละจะทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความต่างทำให้เราทุกข์ตั้งคำถามย้อนกลับไปให้เขาตอบคำถามได้แล้วเขาจะรู้จักวิธีการปฏิบัติอย่างที่เขาตอบคำถามค่ะเห็นต่างได้แต่ไม่เกลียดค่ะมีคำชมอะค่ะอันนี้อาจจะไปที่อาจารย์ทองก้อนหรือคุณพ่อว่าที่นี่เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยกับคนสมัยนี้คุณแม่ทำธรรมะออนไลน์ชัดเจนทันสมัยสุดๆคุณก็เป็นนวัตธรรมด้วยแล้วก็คือคุณแม่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มองว่าธรรมะเชยดีกว่าธรรมะงามแล้วงอกงามด้วยนะคะไม่ใช่สวยด้วยถ้าถามว่ามันงอกงามที่ไหนมันก็งอกงามที่ใจเราสงบเย็นและเป็นประโยชน์คนที่เขาฝึกเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาให้ค่ะแล้วก็ให้แบบนี้นะคะพี่ติ๋งลดตัวตนพี่ติ๋งเห็นไหมว่าพี่ติ๋งมาที่เนี่ยคุณแม่ต้องทำอะไรส่งเสริมตัวตนพี่ติ๋งไหมเนี่ยวิ่งมานะมาเช้าเนี่ยเอาออกมาคุณแม่ก็ปองผมอยู่อ้าวถือดอกกุหลาบมาแล้วแล้วคุณแม่ก็เป็นคนพูดกับพี่ติ๋งเองว่ามามอบตอนเข้ารายการเลยเพราะว่าคราวที่แล้ววันศุกร์ก็ไปตอนที่แบบลาทุกคนก็ซาบซึ้งว่าวิธีการสอนธรรมะของคุณแม่กับครอบครัวเนี่ยมันสัมผัสได้ไงสมมติว่าถ้าคนทุกไปเป็นผู้หญิงเข้าวัดเนี่ยผ้าก็กอดไม่ได้จริงไหมคุณแม่จับได้หมดน่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่เก่งหรือกายสิทธิ์คุณแม่เอาหัวใจที่เข้าใจน่ะรับฟังน่ะอันนี้คือนวัตธรรมแล้วพอบวกกับนวัตกรรมก็คือเนี่ยความสามารถเนี่ยแล้วสองอย่างเนี่ยพอมันเมิร์จกันเนี่ยมันสร้างสังคมอารยะเลยนะคะซึ่งเราเรียกว่าอารยธรรมธรรมะของผู้หลุดพ้นเนี่ยไงคะทำไมคุณไม่สร้างทำไมคุณคิดว่ามันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วมันจะขาดไปในช่วงคุณแม่ไม่คิดเลยไม่คิดอย่างนั้นหลวงพ่อถามคุณแม่ว่าถ้าบวชแล้วต้องการรู้จักตัวเองก็ดูตัวเองสิเป็นคำถามที่คุณแม่ก็ถามมาตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกพรรษาที่40คุณแม่ยังดูตัวเองอยู่เลยเราให้พี่นุ้ยขับรถไม่ใช่พี่นุ้ยกวักมือพี่ติ๋งขับรถเราลุกเถอะนะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นเขาทำงานเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนเลยนะคะพี่ติงมาเร็วสปอนเซอร์กำลังจะมาละโอ้ลุกลุกมามานี่มานี่มานี่หนึ่งสองโอ้โอ้มาเราจะเก็บตรงนี้ไว้เพื่อที่จะกลับมาอีกทีหนึ่งที่ตอนคุณชนะกลับมานะคะโหสงสารบัวพอเปิดน้ำนะบัวจมเลยปล่อยให้จมไปก่อนนะลูกป้าตู
นะไอ้วันนี้เหรอคะค่ะเนี่ยค่ะอ่านมาด้วยระหว่างทางค่ะมีคุณสุวรรณานะเจ้าคะที่เป็นศิลปินปูนปั้นก็วัดแล้วก็พี่ปัญญาเนี่ยจะให้ข้าวหมกไก่ไอศครีมอ๋ออันนี้พรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้อาจารย์แต่อ่านไปจะได้มีคนอยากมากินสวยงามสถูปะพี่ติ๋มจ้ะคุณวันเพ็ญนะเจ้าคะภรรยาคุณสุรศักดิ์เนี่ยน้ำส้มคั้นจ้ะคุณพลคุณกอล์ฟมหาชัยวัตถุดิบทะเลกุ้งปลาใช่เข้ามาเลยค่ะเข้ามาก่อนเขาจะมาป้านันอังกินันขนมจีนแกงไก่เจ้าค่ะป้านันคะขอบพระคุณไม่เคยทิ้งเลยตั้งแต่อดอยากโควิดป้านันเป็นเสบียงป้าตุ๊กเป็นเสบียงวันนี้ป้าตุ๊กมาเลี้ยงป้านันยังมาอีกค่ะยังไม่หมดนะเจ้าคะอ่านต่อดูตรงนี้สวยงามคุณตาลเดี่ยวให้ขนมตาลโอ้อันนี้เจ้าเด็ดตาลเดี่ยวเนี่ยให้มาตั้งแต่สมัยโควิดยังให้อยู่เลยขอทูสาธุสาธุอพทปลาให้กาแฟสดอปลาเธอต้องมาทำด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ต้องอดีตพุทธสาวิกากลับมานะลูกออกพรรษามาออกพรรษาที่บ้านเราเนาะจ้ะคุณคิมนะคะก๋วยเตี๋ยวปลาค่ะสุดท้ายขาดไม่ได้แม่ชีบวยแม่ชีจูนสายไหมบัวลอยสาธุใครไม่กลับมาอดนะจ๊ะอดนะจ๊ะคนดีอดโอ้ยสวยงามลูกงดงามมากเลยเดี๋ยวฝากรับประทานอาหารแล้วใครกลับมาดูแลสถูปะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาตอนที่พาคุณชนะนะคะกลับมาวันนี้เราจะขึ้นไปที่โอ้แมนดาร่าคงไม่ไหวแล้วเนาะแมนดาร่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้ามั้ยพรุ่งนี้วันพระเราไปเปิดที่แมนดาร่านะแต่ตอนนี้เราไปที่นันทวานเราจะไปที่ตรงห้องน้ำฟินสโตนได้ป่ะนันทวานขึ้นมาเลยเฮ้ยจริงป่ะอาจารย์โจบอกว่านันทวานดอนลี่เก่งมากคุณแม่ก็เลยบอกว่าเราก็ช้าๆหน่อยพี่ติ๋งสงสารนันทวานถ้าห้องน้ำฟินสโตนเล็กใหญ่มากแบบพี่ติ๋งเป็นไงฮะพี่ติ๋งรู้สึกเป็นไงฮะเข้าไปแล้วเมซิ่งเหมือนหินนะจ๊ะค่ะเข้าไปแล้วเหรอไม่ใช่เข้าตามคุณแม่ไงเจ้าค่ะเข้าตามคุณแม่ไปนี่บอกแล้วมันมีช่องอ่ะช่องสวยนะคุณแม่ที่คุณแม่บอกเซ็กซี่อ่ะแปลกเนาะทำไมคนเหล่านี้ทำอะไรได้ก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกนั่นน่ะเขาก็ทำกันนะเขาจะให้คนแก่อาบน้ำริมน้ำตกไหลทองก้อนเขาบอกว่าแม่เห็นหรือยังอ่ะสะใจดีเขาคิดบอกฉันเห็นเขามาตลอดชีวิตฉันนะกลุ่มสะใจดีเนี่ยนะไม่เคยสงสัยว่ามันทำอะไรไม่ได้อันนี้เก่งจริงๆนะคะเอาไปออกแล้วเขากำลังส่งกล้องไปให้จอแมนเนี่ยฮะทีมแบบนั่นฟูเลยไปนี่ไงคุณแม่นะคุณแม่คะตอนไปยังไม่มีบ่อตรงฟินสโตนเลยทำไมกลับมามีบ่อแล้วคะเมื่อวานนี้เองค่ะหินมาส่งหินออสพี่ติงเดี๋ยวเราช่วยหาคนทำบุญเรื่องหินกันเถอะคนละก้อน2ก้อนแบ่งไปพี่เนี่ยค่ะพอหินออสมาส่งชี้ปุ๊บมาเลยสมชายของจริงเห็นมั้ยเนี่ยถ้ามันไม่มีหินมันทำไม่ได้นะมารับแล้วสิเนี่ยค่ะอันนี้ขุดเมื่อไหร่สมชายเมื่อวานนี้เมื่อวานเย็นพี่ติงจอดจ้านี่สายหินจริงกับหินปลอมแล้วเราก็เนี่ยค่ะออสก็มาส่งเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เอาขอบใจไปที่ออสเลยนะวันนี้เขาจะเอาก้อนเล็กๆมาที่ยกได้เนี่ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะพอมันถูกวางพี่ติงดูสิคะมันนำปะพอมันนำสายตาปะเป็นอย่างนี้นี่เห็นเขียวด้วยนะมันก็ต้องมีบ่อน้ำสิเจ้าคะจริงไหมสมชายตอนนั้นสมชายก็คิดว่าเตรียมตัวอะไรครับใช่ไหมสมชายรู้คุณแม่เลยอ่ะคือคุณเขียนอะไรในกระดาษค่ะขอให้มีของแล้วเนี่ยมันมากันพี่ติ๋งดูแม้กระทั่งอีหินสองก้อนนี้ยังสีเดียวกับที่เราเลือกสีเลยดูสิคะใครจับจองได้เลยนะคะคนละก้อน2ก้อนเดี๋ยวแชร์กันฮะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยลงทุนอันนี้ไปอีกล้านปีฮะเนี่ยค่ะ
ฟินสโตนจริงๆอินเนี่ยหินน่ะเป็นล้านปีมันเป็นหินเพราะฉะนั้นคุณแม่ตายไปมันอยู่ค่ะเราเห็นเสถียรธรรมสถานหนึ่งเป็นเช่นนั้นเราจึงถอดองค์ความรู้ว่าเฮ้ยซื้อไม้กี่ปีผุหินเนี่ย33ปียังอยู่เลยแล้วก็ยิ่งมีค่าขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยค่ะเราก็เอามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณยายนะและต้นไม้มาเตรียมแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะเอาต้นไม้เนี่ยค่ะต้นจังสมชายหยิบจังมาสักต้นได้มั้ยเดี๋ยวจะเรามาวางดูนี่ยังแต่งไม่เสร็จเพราะเมื่อคืนนี้เขาขัดมันนี่ไงคะเขาขัดมันเนี่ยแหละค่ะเหยียบได้นี่ๆเขามีเบอร์ด้วยนะเขามีเบอร์จองอันนี้21พอดีทารา21เลยเดี๋ยวก้อนนี้ใครมาเดี๋ยวเราจ่ายป้าตุ๊กก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมีคนจองคนเราใช่ไหมใช่ถามติ่งมาว่าคุณแม่ต้องการอะไรที่จะทำนี่แหละหินนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันใช้เยอะน่าสมชายแกะหัวครับเราเอาไปวางนี่จะให้สมชายอันนี้เหยียบได้ยังไงได้ครับแกะตรงนี้นะเนี่ยค่ะพี่ติ่งอันนี้คุณแม่ก็ช่วยชาวบ้านมานะเนี่ยคนอื่นเขาซื้อกันนะต้นละร้อยบาทนะของคุณแม่เนี่ยกอละร้อยบาทเอามาส่งให้ด้วยนะค่ารถ 3,000 นี่คุณแม่กำลังทำให้การเงินสะพัดนะคะไม่ต้องพูดละค่ะใช่ค่ะแต่ซื้อมาไม่ได้น้อยค่ะซื้อมาเยอะเมื่อวานนี้จ่ายไปเรื่องต้นไม้เนี่ย 50,000 มาแบ่งกันคนละร้อยแล้วคนเป็นสมาชิก 40,000 ครอบครัวคนละร้อยคือคุณแม่เนี่ยอ่ะเขาถามว่าต้นละร้อยใช่ไหมคุณแม่บอกเปล่าเขาเนี่ยถวายคุณแม่ก่อนเนี่ย4ต้น100แล้วนี่เท่าไหร่25บาทช่วยชาวบ้านไหมช่วยนี่เรามีหินมาแล้วใช่ไหมสมชายเอาไปวางสิจ้าสมชายลองวางตรงนี้ดูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะวางเนี่ยดูสิคะจัดสวนเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะมาเลยเดี๋ยวคณะแม่ชีทานข้าวเสร็จมาแกะจางวางก่อนยังไม่ต้องปลูกสมชายขออีกกอได้ปะไปวางข้างในเลยนะนี่เขาทำไฟคุณแม่อยากให้คุณรู้ว่าวันละ10บาทของเรากับทุกคนแต่ก้อนหินแพงหน่อยนะคะก้อนหินแพงกว่าต้นไม้ก้อนหิน1ก้อนกับต้นไม้ทั้งรถนะเพราะว่าก้อนหินล้านปีแต่พี่ติ่งหาอย่างนี้ได้มั้ยเนี่ยเนี่ยไปที่คุณแม่บอกเป็นที่รองแบบน้าเห็นไหมเนี่ยดูสิเขาก็เหมาะเจาะมากเลยออสมันก็แม่ครับคนรักแม่เยอะผมต้องพัฒนางานของผมแล้วไงล่ะออสแม่ก็ต้องผมต้องอ้าวชมมาแล้วชมผมต้องพัฒนางานของผมผมมีหินธรรมชาติผมขุดให้แม่เอาไหมครับออสแล้วแต่เธอพอมาถึงปุ๊บดูสิคะนี่ธรรมชาตินี่ขุดชมเข้ามาต่อน้ำไหลอ่ะชมมาพอน้ำตกลงมานี่เข้านี่ล้นลงบ่อมันต้องมีบ่อเพราะพี่ติ่งถามว่าคุณแม่ขาบ่อนี่ไม่มาเมื่อไหร่มาตามหินมาก่อนเห็นไหมคะก็หินมายังไงก็ต้องทำที่อักชมบันสิจ้ะใช่ไหมชมเห็นหินก้อนนี้ใช่ไหมอ่ะใช่ครับและชมก็เลยเอาบ่อไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมเอาชมมาสิมาเดี๋ยวเขาจะยกอันนี้สูงขึ้นอีกหน่อยใช่ไหมต่ำอย่างนี้ไม่ได้หรอมันเดี๋ยวมันมีหน้าน้ำลงมาเดี๋ยวต้องแล้วก็ไล่ปูแล้วถึงจะวางอ๋อแล้วมันจะเป็นน้ำผ่านหินแล้วครับครับนี่ค่ะชมเล่าสิน้ำอยู่ไหนน้ำตกจากข้างบนเนี่ยค่ะดูสิคะเฟบริกเห็นไหมคะว่าเฟบริกไม่ใช่เป็นหินมันกักน้ำได้ข้างบนพี่ติ่งอันนี้แหละที่เขาจะต้องรู้ว่าเราเอาน้ำไปอยู่ข้างบนแล้วไหลลงมาอย่างนี้ใช่ไหมลูกครับผมอย่างนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ต่ำก็ได้นะแต่ว่าชมอยากให้สูงมีเครื่องมือยกหรือมีครับเพราะว่าถ้ามันต่ำมันจะดูไม่สวยยกขึ้นมานิดเดียวพอฝนปุ๊แต่ให้เราแบบน้ำหยดนั่งได้กระเด็นกระเด็นนะเนี่ยมาดูพี่ติ่งและเนี่ยเขาเอามาให้เรานานแล้วเราก็วางงั้นตรงนี้ค่ะเราจะเห็นพระพักภริยาธาระจะเป็นสังคมของคนแก่กับเด็กมีสนามเด็กเล่นคนแก่ก็นั่งเนี่ยคุณแม่ก็พยายามเอามาให้นั่งสบายหลายเรื่องแล้วก็เป็นน้ำตกไล่มาทีนี้ไปดูสิอ่ะเขาเอาจังมาละมาดูอาชมเราอาจจะแกะเลยชมเอาจังวางนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคุณชนะมาให้เห็นเห็นไหมอ๋อครับเห็นไหมคืออย่างน้อยน่ะนะสมชายเดี๋ยวเราแกะอันนั้นมาได้ไงมองเข้าไปค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเราต้องรู้จักวางไหนเราเอานี่ไปวางอีกทีสิลองไปดู
คุณแม่บอกราคาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณแม่จะเอาสตังจากใครนะแต่คุณแม่บอกว่าการบริหารเงินที่คุณแม่ใช้อยู่เนี่ยหนึ่งช่วยชาวบ้านประหยัดประโยชน์แล้วคุณแม่ก็ให้ชาวบ้านทำบุญออสเขาได้หินก้อนหนึ่งสีดำเขาบอกไม่เคยมีอีกคุณแม่บอกออสเธอถวายฉันบ้างสิเขาบอกแม่ครับออสเอาทุนค่ารถคุณแม่ให้โอเคมามาเดินตามมาไม้มันวายไปเยอะเลยนี่ไงสงสารชมลองไว้ตรงนี้ให้คุณแม่สักต้นนี่วิวแชร์เห็นไหมฮะมีหินย้อยด้วยเห็นปะหินย้อยแล้วน้ำอยู่บนนี้เห็นปะแล้วน้ำมาจากนี้ตกนี่นะคะไอเหยียบได้นะเนี่ยน้ำตกนี่ติ้ง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 ดูสิทำได้เป็นหินย้อยอ่ะเดี๋ยวชมครับชมเอาต้นไม้อย่างเงี้ยใส่ให้คุณแม่ก่อนเพราะว่าคุณชนะมาช่วงเวลา9โมงถึง11โมงแล้วต้องรีบกลับไปประชุมนี่อยากมามากอยากมาจริงๆขนาดมาแหมสมชายรู้งานรู้งานสมชายลองวางข้างบนสิเนี่ยค่ะเราสั่งมาเนี่ยค่ะพี่ติง50บาทแต่เราต้องสั่งเยอะไงเราต้องสั่ง90คือเราอยากให้ชาวบ้านรู้ว่านวัตธรรมนวัตกรรมการสงเคราะห์คนก็เป็นนวัตธรรมนะสงเคราะห์คนน่ะนวัตกรรมเนี่ยเดี๋ยวชมลองนิดๆได้ไหมได้ครับในขณะที่สมชายเทปก็เทไปลองจัดสักมุมนึงตรงนี้ลูกจบละแล้วคุณแม่ก็สั่งหินล้างมือธรรมชาติมาตรงนี้คุณแม่ก็จะเอาธรรมชาติเข้าก็วันนี้จะเป็นก้อนหินที่พอยกได้ส่วนอันเนี้ยคือใหญ่ๆที่เขาเตรียมมาแล้วออกไปตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรคะน้ำตกเดิมโอ้โหโอ้ลาลาน้ำยังวาวคนต้องมาถ่ายรูปเยอะเลยอะนะนะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะออกไปปิดทางนี้หรือจะเดินไปทางนี้อ่ะเดินมาทางนี้ขอโทษทีบอกลุงชมเก่งจังโอ้ยเอ้ยอันนี้เขาลุงชมเก่งจังจ้าอ่ะลุงชมกับลุงสมชายมาสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันสมชายอยู่มาก่อนสมชายก็จะคุมทั้งหมดการจัดการชมเขาก็จะโฟกัสเรื่องสวนเรื่องป่าแต่เก่งทั้งคู่นะคะแล้วตอนนี้พอได้ทีมคุณแม่เก่งลืมไปหันหน้าคุยกับพี่ติงลืมก้อนอ่ะงั้นจบตรงนี้แหละสมชายมามาถามว่าใครออกแบบผมบอกก็คงจะมีท่านเดียวแหละใครออกแบบคือไม่ต้องมีแบบเอาแค่เขาอย่าทำงานลำบากสำหรับคุณแม่นะเมื่อวานเนี่ยที่จริงถูกเบรกให้ไปพักคุณแม่เห็นเขายกหินน่ะตกลงคุณแม่พักไหมชมเพราะว่าเขาหนักไงคะเราก็รับแขกดูไปโอ้โหคุณแม่เลยแบบบอกว่าคุณแม่น่ะสาวขึ้นนะเรื่องการเจ็บป่วยเป็นกุศลของคุณแม่อยากให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านรู้ไว้อย่างนึงว่าอะไรจะมาเป็นกุศลได้หมดเป็นมหากุศลเมื่อเราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่สั้นและสดอยู่ในกุศลและเจตนาอันนี้แหละค่ะพึ่งคุณแม่ได้และนั่นแหละค่ะคือการทำงานทั้งหมดซึ่งวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาอยากชวนทุกคนถ้าคุณอยากเห็นพรุ่งนี้เสร็จไหมจ้าสมชายตรงนี้เย็นนี้คาดว่าจะปล่อยน้ำตกได้ชมก็น่าจะปล่อยน้ำน้ำตกได้แล้วครับเก่งที่สุดเก่งที่สุดมวยพูดกับมวยก่อนพูดกับมวยก่อนแล้วแล้วแล้วเอามวยมาด้วยแล้วครับผมก็พยายามโอ้โหเห็นไหมคะระบบท่อระบบอะไรเราเรียบร้อยหมดแล้วว่าเทปูนเสร็จปูนเซ็ตตัวปล่อยน้ำได้สมชายมีฝนตกมาที่หัวคุณแม่ติดหนึ่งไม่มีฝนแต่มีน้ำตกเธอว่าน้ำจากไหนเห็นไหมนี่งานตกมาเนี่ยจึ๊กหนึ่งเลยปึ้งเขาว่าน้ำจากไหนมาแล้วเดี๋ยวพี่ติงก็ตื่นเต้นเห็นไหมคะที่นี่เขาทำงานทั้งมนุษย์และเทวดาค่ะเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอีกเริ่มชิมลางแล้วเราเริ่มชิมลองแล้วครับรู้ไว้บ้างนะคะเราไม่ได้ทำงานกับมนุษย์เท่านั้นมนุษย์และเทวดาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหัวใจของโพธิสัตว์เราก็จะดำเนินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นและการหลุดพ้นไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะพวกนี้มีศีลมีธรรมนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่นอกลู่นอกทางเอาล่ะศีล5บริสุทธิ์ไหมชม
เห็นไหมมั่นใจก็นี่ไงมีศีลบริสุทธิ์ศีล5นะถอดถอนชั้นของชั้นก็เนี่ยทำไม่เห็นต้องติดชื่อเลยเนี่ยไม่มีกายชั้นไม่มันจะเอ๋บ๊ายบายมันหงุดหงิดบ้างก็จะเอ๋บ๊ายบายไม่หยุดทำแล้วอะไรอีกคะไม่สงสัยในสิ่งที่ทำไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่ศีลพัตตปรามาสพวกนี้ถ้างมงายถูกคุณแม่เคาะกระโหลกหมดนะคะราคะโทสะโมหะเบาบางก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหลุดพ้นในระดับของโสดาบันไม่เห็นยากเลยจริงที่มีท่านผู้ชมถามเมื่อเช้าที่พี่ติ๊กถามมาว่าเรื่องการบรรลุธรรมผู้หญิงผู้ชายจริงๆผมว่ามันไม่มีข้อจำกัดนะมันจะอยู่ในยูนิฟอร์มอะไรผมคุณแม่ก็สอนผมนี่แหละก็คือใช้การทำงานแหละคืองานมันต้องพัฒนาคนแต่นี่คนมันจะพัฒนาไปสู่อะไรมันก็สู่ไปการสู่ความเบาสบายกายสบายใจมันก็คือหลุดพ้นใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆแกะมันไปเรื่อยๆสลับกันออกไปเรื่อยๆทำก็แสดงจนเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเขาไงแบบเขาไงชาวบ้านต้องพูดทำแล้วอีกหน่อยเราเอาตัวออกตัวเองออกจากไอ้มุมอับได้ออกจากความทุกข์ได้แน่นอนแล้วมันมีการกระทบแต่เรารู้วิธีจากที่คุณแม่สอนเราเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมว่าทุกคนเบากายเบาใจได้หมดเลยครับไม่ว่าจะอยู่ในฟอร์มไหนครับเดี๋ยวพวกเราจะให้พวกนี้ค่ะเขาเป็นคนที่จะแนะนำการสร้างในแต่ละจุดคนนี้ก็ต้องดูสวนเลยน้ำตกเป็นยังไงดินขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนนี้อันนี้ก็ดูเลยนวัตธรรมทั้งหมดที่จะเป็นนวัตกรรมเดี๋ยว SCG มาก็มีนวัตกรรมบวกกับนวัตธรรมแล้วเราจะสร้างสังคมอริยะคุณแม่แอบเห็นพี่นุ้ยก็แอบไปอยู่ตรงนั้นเอากล้องมาทักพี่นุ้ยไปด้วยพี่นุ้ยเซ็กซี่เชียวมั่วน่ะเอากล้องมุดมาเลยเอากล้องมุดมาเลยนี่พี่นุ้ยชอบห้องนี้ละสิจ้านี่ๆเข้าไปได้ไหมสมชายได้ครับเห็นไหมคะชอบตรงนี้ทุกคนชอบหมดเลยพี่ติ๋งมาดูพี่ติ๋งมาดูพี่ติ๋งอยากจะมาขออาบน้ำตรงนี้แล้วนี่นะชาวเวอร์ใหญ่แบบประมาณฟุตหนึ่งเลยนะที่เขาสั่งมาคุณแม่ทำตรงนี้ไว้ให้คนเรียนแบบดูทีมีหินย้อยมีหินย้อยยากยากมีหินย้อยเห็นไหมคะเอาละเนี่ยค่ะเห็นหรือยังคะเห็นแล้วเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวพอประตูมาเป็นประตูไม้พ่นอีกนะโอ้โหเราก็จะลากันอีตรงห้องน้ำเซ็กซี่เนี่ยแล้วนะคะเอามาลากันจ้าจอยมาพี่นุ้ยชมมาเราทำให้คนอยากมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะทอดผ้าป่า SCG จะมาดูผลงานของพวกเรานะคะนวัตธรรมบวกกันนวัตกรรมสร้างอริยธรรมนี่คือสังคมอริยะที่คุณมีส่วนร่วมค่ะขอให้คุณมีความสุขสงบเย็นแล้วเป็นนะคะพบกับเชฟทองก้อนตอนกลางวันวันนี้พวกเราลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะเป็นคนกินค่ะเราขออนุญาตออกไปเตรียมตัวรับ SCG ที่จะมาวันนี้เหมือนมาตรวจงานนะธรรมะสวัสดีค่ะรูนี้ค่ะคุณแม่เห็นในทีวีสวยมากแล้วมันสวยจริงไหมล่ะสวยจริงค่ะสวยจริงนี่นี่อันนี้ชอบมากเลยอ่ะห้ามทำหักนะห้ามทำหักนะเนี่ยโหซื้อเป็นหินนะแพงนะยะเราคุยกันว่าอุ้ยแม่ทอดครับเออทอดเราคุยกันว่าถ้าเราอยากได้หินงอกเส้นใหญ่แล้วก็